มีอะไรไหมความสุขความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากเข้าใจในเรื่องของตัวเราเองและความเข้าใจของสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกันต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาละกับปรัชญาเนี่ยมันได้แค่ภาษาปรัชญามันคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดแอบนอร์มอลอย่างเดียวบ้าสิขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นใครไม่อยากจะถึงขั้นบ้าก็ต้องหยุดคิดหยุดคิดจึงจะไม่บ้าหยุดคิดเนี่ยมันหยุดยังไงหยุดคิดเนี่ยนะมันเป็นกลไกอัตโนมัติกันแล้วกันคาดหวังเอาไม่ได้เนาะอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติด้วยนะครับจึงจะรู้จึงจะได้นะถ้าหากว่าสามารถหยุดคิดกันได้มันก็มีคำว่ารู้อย่างเดียวคิดอยู่ดันไม่รู้หยุดคิดกลับรู้ได้เฮ้ยมันจะไปกันได้ไหมในลุงระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพและอยู่หลังจอนอกจอนะมันเป็นไปไม่ได้นะที่ว่าเนี่ยคิดอยู่ยังไม่ได้หยุดคิดกลับได้เฮ้ยมันไปได้กันไม่ได้หรอกครับโลกใบนี้จริงๆนะไม่รู้นะครับคำพูดนี้ลุงพูดมาเกินกว่า20ปีแน่ๆเลยก็ยังไม่ยอมหยุดพูดจนกระทั่งโลกแตกอะถ้าโลกไม่แตกลุงก็แตกก่อนพูดจนกระทั่งลุงแตกก่อนแล้วกันแตกดับแปลว่าเอาไปเผาไม่เผาก็ต้องฝังไม่ฝังก็ดองไม่ดองก็เดินหายหนีไปที่มืดจริงมีแค่นั้นแหละนะพูดจนกระทั่งหาชีวิตไม่เจอเลยเนาะดีไหมดูซิมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเอ้ยนะเอาลองท่านก็สังเกตดูแล้วกันความคิดนี่นะวันนี้ลุงก็คิดวันเนี้ยอ่านหนังสือไปนู่นนี่นั่นโอ้ยไม่ไหวไปล้ากล้ามเนื้อตามันล้าพอล้าก็ต้องหลับพอหลับแล้วก็ไปทีเนี้ยไปวนๆทีเนี้ยพอหลับแล้วก็ไปแล้วทีเนี้ยเออมันก็ไปของมันจริงๆมันไปไหนก็เรื่องของมันก็แล้วกันล่องไปเรื่อยล่องไปล่องไปล่องไปที่โอกาสเล่าให้ฟังซะหน่อยเถอะ
ยิ่งมาดูข่าวสารในเรื่องของไอ้เครื่องบงเครื่องบินก็นี่นะเดี๋ยวจะชนกับอากาศมาเรามารออยู่เลยเครื่องบินโดยสารกับเครื่องบินรบเนี่ยครับมันบินห่างกันแค่ไม่ถึง200ไม่ถึง300เมตรเมตรหรือฟุตเนี่ยไม่ถึง300ฟุตกันแล้วกันในแนวดิ่งนะที่ว่านี่มันสูงกว่ากันไม่ถึง300ฟุตโหมันแทบจะขี่หลังกันนะทำไปเล่นไปนะครับเสียวถ้ามันโดนสักแป๊กเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นมานั่นนะใช่ไหมต่างก็ใช้ความเร็วเนี่ยโหไม่อยากจะเซตปวดเหตุทันทีเลยครับนั่นนะเรื่องที่เขา ล่อนอยู่ในกลางอากาศขณะนั้นนะฮะลุงก็นึกถึงภาพนั้นไปเรื่อยนะครับภาพเครื่องบินที่มันอยู่สูงต่ำระดับอ้าวพอเวลามันไปแล้วทีเนี้ยมันเร็วกว่าเครื่องบินเลยทีเนี้ยไปวืดอ้าวอะไรกันแน่ทีนี้มุดเลยมุดเรื่องเลยนะครับมุดสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาซะเลยไม่พอไปสามเหลี่ยมมันไม่ใช่สามเหลี่ยมนะทีนี้ทะลุทะลวงเลยนู่นแหละหลุมดำหลุมแดงที่เข้าว่านครับโอ้ตายเอาแต่เสียงงานเนี้ยแล้วจะไปไงต่อลุงก็นอนอยู่ตรงเนี้ยอยู่โซฟาเนี่ยมันไปตรงนั้นได้ยังไงมันก็มหัศจรรย์พันลึกละโยมเอ้ยลุงก็ไม่จะว่าไงกันดีมันดันไปรู้ไปเห็นอะไรของมันเองเราก็ไม่ได้ปรารถนาเลยแต่มันไปมันดื้อมันเอามุดหลุมดำแล้วกันยังไม่พอนะมุดหลุมดำอะไรมันเกิดขึ้นสิ่งที่มันได้มาในส่วนตัวหลังจากมันมุดแป๊ดเข้าไปแป๊ดเสียงดังแป๊ดเลยมันมุดเข้าไปเสียงดังแป๊ดเลยมันแป๊ดตอนที่มันออกจากหลุมดำสิครับมุดหลุมดำเข้าไปพอที่สุดของที่สุดเสียงดังแป๊ดแปลว่ามันเลยหลุมดำไปแล้วมารู้ทันทีเหรออ๋อนี่เหรอเขาเรียกกันว่าบิ๊กครันช์ไปนู่นเลยเห็นไหมไปเจอบิ๊กครันช์เข้าไปเลยว้าวอะไรมันจะขนาดนี้นะครับมันก็มาได้ภาพหนึ่งออกมาที่นี่ครับภาพที่ว่านี้ถือโอกาสเล่าให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้เห็นดูว่าดูสิมนุษย์คนหนึ่งหัวก็งอกงอบมันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยโอ้ยไอ้บิ๊กทันช์เนี่ยงัดตำราใหญ่ละมั้งลุงวันเนี้ยเอาลองสักตั้งนะพี่นะมันมี3คำให้พิจารณาครับ1 Big Crunch 2 Big Bang 3 Before Big Bang 4พลังงานบริสุทธิ์4คำจะได้รับกลับคืนมาวันนี้อะไรจะหวานนั้นนะครับแล้วลุงจะอยู่ไงโลกใบนี้อ่ะไม่มีที่ให้ลุงอยู่แล้วโลกใบนี้คิดไปคิดมาว่าแล้วลืมตาขึ้นมามองเหนือมองใต้มองออกมองตกอ่ะเฮ้ยยังอยู่ที่นี่อยู่แล้ววะเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยโอ้ยร่างกายก็นอนแอ่งแมงอยู่เอ้าไปตามเกิดตามมีแล้วกันว่าแล้วก็ลองแต่ก็สังเกตนะครับว่ามีคำว่า Big Crunch นะฮะ Big Bang แล้วก็ Before Big Bang
รวมทั้ง PE Pure Energy นะครับที่อยากจะให้ได้ลองใคร่ครวญซิเห็นเขาพูดกันจังนะวันเนี้ยเดี๋ยวก็ลุมดำเดี๋ยวก็ลุมดำเดี๋ยวก็สามเหลี่ยมมือพี่ดำมือไม่ได้เดี๋ยวก็ร่องหนหายตัวโอ้ยเดี๋ยวก็นิวทริโนเดี๋ยวก็โฟตอนเดี๋ยวก็พลาสมาเดี๋ยวก็ดาวนิวตรอนเดี๋ยวก็มีซูเปอร์โนวงโนวาอีกโอ้ยอะไรกันนักกันหนาเนาะดูให้ดีทีนี้ครับมันจะไปไหวไหมเนี่ยดูสิเผื่อมันไหวเนาะเริ่มต้นจะว่าไงล่ะบิ๊กครันช์กับบิ๊กแบงจำลองภาพดูนะฮะว่าเดี๋ยวนะจะอธิบาย